ได้เวลามาออมใจกันแล้วครับวันนี้มีน้องๆเขียนเรื่องราวมาแบ่งปันให้พวกเราค่ะจดหมายฉบับแรกเป็นของเด็กหญิงพัฒปนันเนียมนินเขาเขียนมาบอกพวกเราว่าหนูเป็นเด็กดีใจดีชนะใจร้ายโดยที่หนูไม่กดตอบเพื่อนที่กำลังโมโหอยู่ค่ะหนูเดินหลบไปที่อื่นค่ะรอให้เพื่อนหายโกรธก่อนแล้วค่อยปรับความเข้าใจกันหนูขอสมุดบันทึกความดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะจดหมายฉบับต่อไปเป็นของ3พี่น้องครับคนแรกตอนนั้นเพื่อนเป็นเหาไม่มีใครกล้าเล่นกับเขาเลยหนูสงสารเพื่อนมากค่ะหนูก็เลยเล่นกับเขาเพื่อนก็มีความสุขหนูก็มีความสุขคนต่อไปเหตุการณ์มีอยู่ว่าตอนนั้นหนูเล่นไม้บล็อกตัวต่อที่โรงเรียนเพื่อนมาแย่งตัวต่อไปอันนึงตอนแรกก็โกรธค่ะแต่ก็สงสารเพื่อนเขาไม่มีของเล่นหนูก็เลยแบ่งตัวต่อไปให้เขาค่ะและคนสุดท้ายเหตุการณ์มีอยู่ว่าตอนนั้นผมอยู่อนุบาล2วันแรกเพื่อนร้องไห้ครับทุกคนไม่มีใครคุยกับเขาเลยผมเลยไปคุยกับเขาและปลอบใจเขาจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณเรื่องราวใจดีๆที่แบ่งปันมาให้พวกเราชาวไทย PBS คิดนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ส่งเรื่องราวใจดีๆมาแบ่งปันก็เตรียมรับสมุดบันทึกได้เลยค่ะได้ฟังเรื่องราวจากน้องๆทางบ้านกันไปแล้วเราก็ไปฟังเรื่องราวจากน้องๆโรงเรียนวัดคลองชันกันบ้างครับมาดูสิว่าวันนี้จะมีเรื่องราวใจดีๆอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวรินทร์เรื่องราวของหนูมีอยู่ว่าเพื่อนยืมดินสอแล้วไม่คืนจากนั้นหนูก็ไปทวงดินสอกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่คืนดินสอหนูจากนั้นหนูก็บอกเพื่อนว่าคราวหลังยืมดินสอแล้วคืนได้นะคะแววออมใจแล้วค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐรดาสุขรัตน์ชื่อเล่นชื่อพลอยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ1อายุ12ปีเมื่อหนูอยู่ตอนป.5หนูได้ไปเล่นกับน้องพอหนูเล่นกับน้องเสร็จน้องก็บอกให้หนูเล่นอีกแล้วหนูก็บอกว่าไม่เล่นแล้วน้องก็ร้องไห้ไปฟ้องแม่พอน้องไปฟ้องแม่หนูก็บอกว่าน้องขี้ฟ้องแล้วหนูก็หงุดหงิดแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปเล่นกับน้องงั้นหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากเล่นแต่แม่บอกว่าให้ไปเล่นกับน้องเพราะน้องไม่มีใครเล่นด้วยหนูก็เลยบอกว่าได้ค่ะหนูจะไปเล่นกับน้องค่ะแล้วหนูก็เลยไปเล่นกับน้องต่อค่ะวันนี้พลอยได้ออมใจแล้วค่ะว้าวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนีวรวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อเพชรค่ะเรื่องราวตอนนี้มีอยู่ตอนป.4นะคะหนูโดนเพื่อนใส่ความค่ะแล้วก็ทำให้เพื่อนน่ะไม่เล่นกับหนูค่ะแล้วหนูก็เสียใจค่ะแต่ว่าหนูไม่โกรธหรอกนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเวลาผ่านไปเพื่อนก็รู้ความจริงเพื่อนก็เลยมาขอโทษหนูค่ะเสร็จแล้วหนูก็ให้อภัยหนูก็เลยกลับมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้เพชรได้ออมใจแล้วค่ะว้าวตอนนี้เวลาพวกเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย